เพชรเดินชนครับนี่คือดาวรุ่งที่ชื่อมาก่อนตัวนะมีแม่ยกไม่อยู่อยู่ภาคอีสานเอาไม้ออกได้เพราะเราอยู่ไกลกันจะเห็นหน้าชัดเพชรเดินชนนี่มาชกศึกพิจิตรีกี่รอบแล้วสองครั้งครับครับครั้งแรกมาแพ้กับใครอ่ะเดชเพชรครับเดชเพชรเดชเพชรเพชรเดชเหรอครับมวยเพชรดีๆนะใช่ครั้งที่สองอ่ะชนะดำเดือดครับชนะดำเดือดตอนนี้ก็ไฟที่สามเจอใครอ่ะแก่นแก้วแก่นแก้วเป็นไงบ้างแก่นแก้วมวยเขาเคยเห็นเขาชกที่ไหนช่องเจ็ดสีไหมครับแล้วดูว่ามีอาวุธอะไรน่ากลัวอีกแข้งครับกับเขาครับมีแข้งกับเขาครับคู่นี้ใต้เจออีสานเลยนะเห็นว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ภาคอีสานนี่เรามีชื่อเสียงครับต่อยชุดใครบ้างนะมีเกาะเตาเกาะเตาลมโชยลมโชย200ไฟได้ไหมภาคอีสานร้อยกว่าไฟครับร้อยกว่าไฟแล้วเข้ากรุงเทพก็เพชรยินดีเหลือเคยชกที่อื่นก่อนชกเจ็ดเพชรก่อนครับอยู่ลุมพินีครับอ๋อเหรอเกียรติเพชรนี่ลุมพินีนี่กี่ไฟได้1ไฟครับกี่ไฟไฟเดียวครับเอาไฟเดียวเหรอครับชกกับใครจำได้ไหมเพชรนำชัยครับเพชรนำชัยอ๋อตึกแดงปะครับชนะหรือแพ้แพ้ครับชก3ยกครับถ่ายทอด3ยกครับเพชรนำชัยเพชรนำโชคปะครับเป็นคู่กันปะคู่นี้ใช่ปะใช่ครับถึงแต่ไม่เดี๋ยวแล้วช่วงโควิดนี่ไปไหนบ้างไหมไม่ได้ไปเลยหลังเดือนซ้อมไม่ครับอยู่ค่ายซ้อมอยู่ไหนกลับบ้านแล้วก็พ่อรันโทรกลับมาครับก็กลับมาได้กี่วันแล้วครับได้ห้าหกวันครับห้าหกวันสอบชกวันที่30ยังก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะครับใช่ไหมเหลือเวลาอีกเยอะเออแล้วก็ชกที่บุรีรัมย์ด้วยการโดนทงโดนทางอะไรก็สบายครับพิกัดเท่าไหร่112ปอนด์เป็นไงบ้างพิกัดได้อยู่ครับทำกี่โล4-5โลก็ไม่เยอะครับใหญ่ขึ้นกี่โลช่วงโควิดใหญ่ขึ้นฟานโลนน้อยนิดเดียวครับเออไฟสุดท้ายช่วงเดือนไหนจำได้ไหมเมษามีนาจำไม่ได้จำไม่ได้มันนานจังครับเรานี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มาอยู่ค่ายนี้เพราะว่าชื่นชอบพี่วีรพลเหรอทำไมถึงชอบแกเพราะเราไม่ทันแกต่อยนะไม่ทันครับแล้วไปดูมาจากไหนใน YouTube ครับดูจากใน YouTube เราครับทำไมถึงชอบแกชอบหมัดก็จ่อยางครับฝีมือก็ได้ครับเล่นฝีมือก็ได้เตะขาต่อยหมัดก็ได้ครับหมัดจะคมนะใช่ครับสไตล์เดียวกับเราเนี่ยครับก็เลยอยากเป็นแบบนี้ในอนาคตใช่ครับในหน้าส่วนตัวคนนี้โอเคเพชรเดินชน